ไปหนึ่งเรื่องราวค่ะคุณผู้ชมคะเป็นเรื่องราวของวงการหมอลำกันบ้างวงการหมอลำตอนนี้เนี่ยนะกำลังคึกคักอย่างมากเรียกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจอัตลักษณ์ไทยนะคะโดยเฉพาะทางแถบพื้นถิ่นอีสานค่ะคุณผู้ชมล่าสุดน้องอาน้องอายนะคะกับน้องออฟเนี่ยหมอรำไอดอลเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมขาสองคนนี้เนี่ยปล่อยซิงเกิลมาได้รับกระแสการตอบรับดีมากๆน้องออฟหล่อมากนะน้องอายน่ารักเช่นกันคุณผู้ชมก็ต้องบอกเลยค่ะว่าคู่นี้เนี่ยเป็นหมอรำไอดอลที่ได้รับกระแสการตอบรับดีและโด่งดังมากๆล่าสุดค่ะบอสผู้บริหารคนเก่งนะคะก็บอสหน่อยเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมหรือว่าเฮียหน่อยเนี่ยนะคะเขาก็มีการลุกตลาดอีสานเพราะอะไรเพราะตอนนี้หมอลำมาแรงมากๆอ้าวใครเป็นแฟนคลับน้องออฟใครเป็นแฟนคลับน้องอายหรือใครเป็นแฟนคลับหมอลำไอดอลยกมือขึ้นหน่อยเพราะเล็กซี่ค่ะจะบอกทุกคนแบบนี้ค่ะว่าตอนนี้ค่ะทางหมอลำเนี่ยนะคะเขาขยายตลาดมากยิ่งขึ้นถามว่าขยายตลาดยังไงบ้างก็ตอนนี้ค่ะผู้ชมขานอกจากหมอลำเนี่ยเขาจะเป็นคณะหมอลำแล้วนะหมอลำเนี่ยเขายังมีการโชว์ในรูปแบบอื่นๆด้วยและครั้งนี้ค่ะเฮียหน่อยสุชาติเนี่ยนะคะเขาก็มีการลงบันทึกข้อตกลง MOU เนี่ยแหละค่ะเป็นการเซ็นสัญญาร่วมมือกันนะฮะเป็นการขยายธุรกิจออกไปอีกนะฮะภายใต้แบรนด์โฟกพระนครนั่นเองค่ะงานนี้ค่ะผู้ชมขาต้องบอกเลยนะคะว่าไม่ธรรมดาอย่างไรบ้างการลงนามในครั้งนี้อย่างที่บอกว่าเป็นการขยายธุรกิจนะฮะและการขยายธุรกิจในครั้งนี้ระหว่างบริษัทปิยขจรกรุ๊ปจำกัดแล้วก็บริษัทนิวเจนเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดค่ะหรือหมอรำไอดอลเนี่ยแหละมีการลงนามกันเรียบร้อยแล้วและก็จะมีการโชว์ค่ะผู้ชมก็คืออย่างที่บอกนะว่า9สาขาทั่วประเทศโอ้โหหมอลำจะดังขนาดนั้นเลยแล้วก็โชว์นะฮะอีกขยายไปอีก12สาขาอีก14สาขานะฮะแล้วก็สร้างซอฟต์พาวเวอร์วัฒนธรรมหมอลำเนี่ยให้กล้องดังกังวานไกลทั่วโลกค่ะและผนึกความแข็งแกร่งเข้าไปอีกมีทั้งคนรุ่นใหม่คนรุ่นเก่านะครับมาเติมเต็มนะฮะงานนี้ค่ะบอกได้คำเดียวว่าโอ้โหหมอลำเนี่ยนะฮะปีนี้เรียกว่าเป็นปีทองของหมอลำเลยก็ว่าได้นะฮะอย่างบอสหรือว่าเฮียหน่อยเนี่ยแหละค่ะสุชาติอินทรพรมเนี่ยนะคะหรือรวมไปถึงค่ะน้องออฟสุรพลนะฮะหมอลำไอดอลนะฮะรวมไปถึงน้องๆหมอลำอีกหลากหลายคนมาร่วมงานในครั้งนี้บอกได้คำเดียวค่ะว่าสุดยอดมากๆอ่ะอย่างที่บอกว่าใครเป็นแฟนคลับบ้างนะฮะแฟนคลับน้องออฟแสดงตัวหน่อยแฟนคลับน้องอายแสดงตัวหน่อยแฟนคลับหมอลำไอดอลแสดงตัวหน่อยรวมไปถึงใครเป็นแฟนคลับเฮียหน่อยแสดงตัวหน่อยนะผู้ชมเพราะเล็กซี่แอบไปสืบทราบมาค่ะว่าเฮียหน่อยนี่ตอนนี้เนี่ยเขามีแฟนคลับเยอะมากนะลงข่าวของเฮียหน่อยหรือพูดถึงเฮียหน่อยเนี่ยมักจะมีแฟนคลับมาแสดงตัวมักจะมีคนพูดถึงเฮียหน่อยเยอะมากๆเรียกว่าเฮียหน่อยคือหัวเรือใหญ่นะฮะกับการที่สร้างน้องๆหมอลำคนรุ่นใหม่ให้มาเติมเต็มความสำเร็จกับซอฟต์พาวเวอร์ของไทยในครั้งนี้ด้วยค่ะเอาเป็นว่าค่ะคุณผู้ชมขาเดี๋ยวครั้งต่อๆไปนะเราจะมาเจาะลึกกันถึงพระเอกหมอลำแต่ละคนกันบ้างว่าพระเอกหมอลำเนี่ยนะคะเขามีเสน่ห์กันอย่างไร